สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่11มกราคม2559นะคะกับเราสี่สาวค่ะอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะกุณฑิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันจำดวงค่ะเกือบ8แล้วนะคะทั้งๆที่ผ่านมานี่ก็จะประมาณ10 กว่าวันแล้วนะวันอ่ะวันเวลาผ่านไปเร็วนะคะใครคิดอยากจะทำอะไรก็ให้รีบทำนะคะส่วนวันนี้ค่ะไม่รอช้าเหมือนกันราคายางไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็การเสียชีวิตรวมไปถึงการผูกคอตายของพี่น้องชาวสวนยางก็มีขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็มีด้วยเหมือนกันสื่อก็ได้มีการนำเสนอนะคะแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเองครม.เองก็ดูเหมือนว่าภายในสัปดาห์นี้จะคุยกันตัวผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีไปเจรจากับเกษตรกรวงก็แตกนะฮะถึงขั้นที่ต้องลุกออกกลางที่ประชุมหงุดหงิดเองเออนะเนี่ยหงุดหงิดเองรัฐมนตรีช่วยไม่มีไงคะก็ต้องเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ไปพูดคุยตอนแรกนี่เป็นแค่กระแสเล็กๆเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่ชาวสวนยางในบางกลุ่มในตอนนี้ในภาคใต้ทุกกลุ่มแล้วนะคะรวมตัวกันแล้วก็จะออกกันมาในวันนี้ทั้งหมดบางคนนี่ถึงขั้นประณามนะคะผู้ที่เคยเรียกร้องให้ออกมาชุมนุมทวงบุญคุณแล้วมนตรีนู่นนี่นั่นออกมาแล้วก็กลายเป็นขอออกจากกปปสไปเลยแบบนั้นก็มีด้วยอันนี้ฉันพาคุณถาวรทำไมฮะเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยอ่านข่าวบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมีอยู่แล้วประมาณ10กว่าคดีเพิ่มอีกสัก 2-3 คดีจะเป็นไรแล้วก็เนี่ยประชาชนชาวสวนยางจะรูปบัญชีไอ้กฎหมายที่ห้ามชุมนุมพอเมื่อสุดสัปดาห์แกบอกว่าไม่ได้คิดจะออกมาชุมนุมอ้าวก็นี่ไงได้สัญญาณจากได้สัญญาณจากลุงกำนันไงฮะลุงกำนันไม่เคยทอดทิ้งชาวสวนยางนี่ลำบากผูกคอตายกันจะแย่อยู่แล้วลุงกำนันกินขนมจีนสบายใจเลยนะฮะกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่สาธิตเสร็จปุ๊บพอคนออกมาโอ้โหด่าใน Facebook นะฮะด่าเยอะมากบอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งคิดทุกวันคิดจะช่วยยังไงแต่ว่าไม่ขวางรัฐบาลนะไม่ขวางดันในหัวชวนในหัวชวนก็ออกมาเมื่อวานนี้สนับสนุนรัฐบาลด้วยให้ช่วยกันปลูกพืชแซมตามสวนยางจำปาดะมาอีกแล้วแกให้ปลูกสตอไม่บอลลี่นะฮะลูกเนียงอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็เป็นการหาทางออกแหละนะคะเรามาดูว่าข่าวหน้าหนึ่งวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะประเด็นที่เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหาราคายางนั่นเองค่ะปชป.ซัดรัฐบาลแก้ยางอืดบิ๊กตู่สั่ง8กระทรวงซื้อค่ะชงครม.ถกอุ้มชาวสวนนะคะแนวร่วมกู้ชีพขอ5ข้อค่ะเจรจาเมืองคอนวงแตกนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีนั้นลุกหนีจากที่ประชุมเพราะว่าหงุดหงิดเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของคนกรีดยางเครียดผูกคอตายด้วยก็มีค่ะส่วนประเด็นพาดหัวรองก็ว่าด้วยเรื่องของการปลองดองค่ะปลองดองไม่เกิดบนเรือแป๊ะเพื่อไทยนปช.ฟันธงเต้นชี้ยังมีตามเช็คบินนะคะส่วนทางด้านของกรท.ก็เริ่มรัฐธรรมนูญรายมาตราส่งให้สื่อแพร่ทีละหมวดนะคะประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงก็เป็นพระการของในหลวงนะคะแถลงการฉบับ19พระการในหลวงค่ะแล้วก็มีเรื่องของการขุดคอคอดกละนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวที่เสนอในออนไลน์นะคะว่าทางด้านขององคมนตรีเนี่ยเสนอให้รัฐบาลขุดคอคอดกละเอาด้วยค่ะหอการค้าประจวบนะคะเชียร์ขุดคอคอดกละเล็งสะพานควายบ้านประชารัฐนะคะโดยหอการค้าประจวบแล้วก็สมาพันธ์อบจ.ภาคใต้ก็ออกมาสนับสนุนเรื่องของการขุดคอคอดกละนะคะโดยเสนอแนะรัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ให้เลิกกังวลปมเรื่องความมั่นคงแล้วก็การแยกดินแดนค่ะมาดูกันที่ภาพค่ะคุณผู้ชมภาพใหญ่สุดเลยวันนี้นะคะนางจิตนาชัยวรรณการค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรพร้อมกับคณะนะคะที่ลงไปรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำของเกษตรกรรายย่อยแต่ต่อมาค่ะได้มีการออกจากที่ประชุมแล้วก็เดินกลับทันทีเพราะว่าไม่พอใจเมื่อมีการต่อว่าการทำงานของรัฐบาลนะคะนี้ไปคุยกันที่นครศรีธรรมราชส่วนภาพกลางค่ะ
ถอยชนนะคะถอยชนปีนขึ้นไปบนรถเขาเลยเนี่ยนะคะดีเจเก่งก็ได้มีการสมานฉันท์นะคะแล้วก็ปรองดองกับ Vios เป็นที่ยาริสเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนอีกหนึ่งภาพค่ะจะจูบงูงูไม่เล่นด้วยนะคะงูกัดไปที่จมูกเลยแล้วก็มีภาพให้เห็นด้วยนะคะนี่คือภาพรวมของมติชนค่ะไทยรัฐเช้านี้ค่ะประเด็นพาดหัวตัวไม้เนี่ยเหมือนกับของทางมติชนเลยนะคะว่าในเรื่องของการเจรจายางที่วงแตกแกนนำให้เทพเทือกช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีพระนี้รับไว้แค่ข้อเดียวชาวสวนยางฉุนขู่ร่วมชุมนุมแน่รัฐแจงให้8กระทรวงซื้อกิโลกรัมละ34บาทนะคะประเด็นร้องค่ะว่าในเรื่องของการปรองดองนะคะไม่ให้พวกสุดโต่งร่วมถกปรองดองสนช.สายทหารลั่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เยือนอีสานไหว้พระทำบุญแล้วก็มีภาพขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะเป็นภาพของอดีตนายกยิ่งลักษณ์สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อมเหศักดิ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะซึ่งมีภาพอาจารย์นิสิตเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะไปร่วมกับทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของสงฆ์นะคะขู่เจอม็อบพระหากยื้อตั้งสังฆราชค่ะแล้วก็มีเรื่องของดีเจเก่งด้วยค่ะดีเจเก่งโดนอ่วมตำรวจฟันอีกกระทงคนขับยาริสก็เจอด้วยนะคะแซงในที่คับขันแล้วก็เรื่องของชาย65เมาซ่าค่ะฆ่าชาย63ฉุนที่ถูกด่าส่งเสียงดังก็รัวแทงมีดปักคาเอวเลยทีเดียวมีเรื่องของแนะญาติไฟช็อตนะคะฟ้องเรียกเงินกทม.นี่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดกทม.จริงๆก่อนหน้านี้ตกท่อนะคะคราวนี้นี่ไฟช็อตค่ะจี้ผู้ว่าเดินลูบเสาวงจรปิดนะคะนี่คือภาพรวมของไทยรัฐเช้านี้ค่ะข่าวสดเดินลูบอ๋อลูบเสาอ๋อโอเคกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการตรวจสอบอยู่ด้วยสำหรับกล้อง CCTV นะคะเคาะซ้ำกรรมซัดจริงๆมาเจอคนเสียชีวิตนะคะจากกรณีถูกกระแสไฟรั่วจากเสา CCTV นะคะมาดูข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะกรณีของดีเจเก่งนะคะก็เป็นประเด็นพาดหัวตัวไม้นะคะวงจรปิดยานยาริสไม่ได้ชนดีเจเก่งถอยอัดเองนะคะถึง3ครั้งซ้อนไม่ใช่แค่2ด้วยกันนะคะตำรวจก็แจ้ง2ข้อหาโทษคุกพยายามทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายก็โดนแซงคับขันนะคะทั้งคู่จับมือยอมหย่าศึกเป็นที่เรียบร้อยประเด็นรองค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของยางพารานะคะม็อบยางพาราจะออกมาแล้วดึงเทือกนำม็อบยางภาคใต้แถลง5ข้อจี้รัฐบาลคำขาดต้อง60บาทเท่านั้นนะคะตู่นี่สั่งเลย8กระทรวงเร่งหางบในการรับซื้อนะคะแล้วก็ประเด็นรองค่ะเหมือนกับไทยรัฐเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีกล้อง CCTV ที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสา CCTV นะก็ถูกดูดจนเสียชีวิตนะคะผู้บริหารของกทม.ที่ออกมาโต้เลยนะคะกทม.โต้ CCTV ไม่พบไฟรั่วแต่ผลนิติเวชยันแล้วนะคะว่าหนุ่มคนนั้นถูกช็อตดับจริงๆนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็กรณีของการร่างรัฐธรรมนูญก็มีนะคะเพื่อไทยซัดสนช.ซื้อเวลาปชป.ก็ยี้กมธ.สันติสุขแห่กรีดปูทัวร์ร้อยเอ็ดนะคะมีอยู่หลายประเด็นนะคะเกี่ยวกับพานหัวรองแล้วก็พระอาการของในหลวงก็มีนะคะเป็นฉบับที่19แถลงพระอาการในหลวงถวายโอสถเพิ่มรักษาปอดแล้วก็เข่านะคะอันนี้เป็นภาพรวมของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะหน้าหนึ่งวันนี้พาดหัวตัวไม้เป็นกรณีของดีเจเก่งเกียร์อานั่นเองนะฮะก็คือเกียร์ถอยนั่นแหละนะคะตำรวจเปิดคลิปแฉเดลีนิวนะคะนี่แหละนะคะก็มีจับไม้จับมือก็มีข้อหากันไปทั้งคู่นะคะอีกคนก็ทำผิดกฎจราจรอีกคนก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายนี่แหละนะคะประเด็นข่าวรองค่ะว่าด้วยความเดือดร้อนของชาวสวนยางเดลีนิวหยิบเอากรณีของการฆ่าตัวตายมาเป็นพาดหัวนะคะเกี่ยวกับกรณีนี้รวมไปถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีถกล่มนะคะลุกออกจากที่ประชุมรับได้จาก4ข้อเสนอรับได้ข้อเดียวหงุดหงิดนะคะคุยไม่จบสักทีลุกออกจากที่ประชุมมันซะเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นของพุทธจักรนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์วันนี้ก็มีขึ้นหน้าหนึ่งกัน3กรณีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการแต่งตั้งพระสังฆราชอย่าก้าวก่ายแต่งตั้งสังฆราชพระดังเตือนรัฐบาลระวังส่งลุกฮือทั้งประเทศนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นด้านขวานะคะเป็นภาพของศิษยานุศิษย์แล้วก็พระสงฆ์ร่วมพิธีในพิธีศพพระครูศรีโรจน์สุวรรณรักษ์ค่ะเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมนั่นเองวัดนี้ก็โด่งดังในเรื่องของ
พระราหูนะคะมรณภาพแล้วนะคะด้านล่างค่ะเมื่อสักครู่นี้ด้านบนเป็นดีเจเก่งคนนี้ดีเจเหมือนกันนะคะดีเจโบธนากรนี่แต่ว่าอุปสมบทนะคะเป็นพระนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีประเด็นของเพื่อไทยจี้บิ๊กต๊อกยุบสสสใช้เงินไม่คุ้มตรงกลางมีประเด็นของนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังออกมาเตือนสาวไทยกินกลูต้าเนี่ยไม่ได้ช่วยผิวขาวถาวรแล้วก็ระวังว่าตับจะพังกระแสนี้สืบเนื่องมาจากกรณีโฆษณาตัวหนึ่งนะคะที่บอกว่าเพียงแค่ขาวก็ชนะที่คุณคริสหอวังเนี่ยถูกจ้างให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ถูกโจมตีเยอะเลยว่าเป็นการเหยียดผิวนะคะขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้หลังจากนั้นก็มีพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยด้านบนนะคะพระปรับภาษะอักเสบถวายพระโอสถในหลวงเผยพระปลอดลดลงแล้วนี่คือภาพรวมเดลีเนลค่ะคมชัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่ก็ว่าด้วยเรื่องของดีเจเก่งแล้วก็เก่งยาลิสนะคะแล้วก็มีภาพที่จับมือยอมความกันนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองค่ะตัวเท่ากันเลยค่ะก็คือพระการในหลวงแล้วก็เรื่องของท่าทีชาวสวนยางนะคะที่ลั่นว่าไม่กลัวมาตรา44ม็อบกล้าวไม่แก้ยางหือทั่วประเทศอย่างแน่นอนส่วนบิ๊กตู่ก็สั่งให้รับซื้อนายสุเทพค่ะวันนี้แถลงเคลียร์นะคะว่าทำไมไม่ช่วยชาวสวนยางประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญก็มีค่ะที่เมินให้สุดโต่งนั่งสันติสุขนะคะสันติสุขที่ว่าก็คือกรรมาธิการสร้างสันติสุขนั่นเองนะคะประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการที่คุณแม่นะคะไปประชุมธรรมแล้วก็ลูก6ขวบไปด้วยเสร็จปุ๊บหาไม่เจอไปเปิดวงจรปิดดูอีกทีนึงค่ะถึงขั้นช็อกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยตกแท้งน้ำแล้วก็เสียชีวิตค่ะประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนจะจูบกับงูแล้วก็งูฉกจมูกก็มีด้วยนะคะส่วนเรื่องของการแก้ชงปีวอกค่ะที่พระธาตุพนมนะคะก็มีเป็นภาพใหญ่เลยทีเดียวนะคะนี่คือพาดหัวคมชัดลึกค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้ค่ะประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องของการแห่ตั้งรับเศรษฐกิจเฉานะคะเตือนธุรกิจเสี่ยงเนี่ยอย่าลุยเต็มร้อยเอกชนเร่งปรับแผนจ้าละหวั่นเลยโดยธุรกิจก็ปรับแผนรับมือเศรษฐกิจผันผวนค่ะเตือนร้านอาหารแฟชั่นอย่าลุยเต็มร้อยนะคะประเด็นรองค่ะ BTSC จองที่ดินรถไฟโดยรถไฟค่ะนำที่ดินมูลค่า 2.87 หมื่นล้านเปิดให้เอกชนเนี่ยร่วมลงทุนซึ่ง BTS ก็เป็นเสือปืนไหวนะคะส่วนภาพขึ้นหน้าหนึ่งเช้านี้เป็นภาพของการเจรจาม็อบยางนะคะที่คุณจิตนาชัยวรรณการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมคณะประชุมร่วมกับแกนนำม็อบสวนยางพาราที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะกรอบการเมืองเช้านี้3ประเด็นค่ะเปิดใจมือปราบค้ามนุษย์โวยตั้งปรองดองซื้อเวลาแล้วก็ประชุมตั้งพระสังฆราชนี่คือภาพรวมโค้ดทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวใหม่นั้นเป็นกรณีการผูกคอตายของชาวสวนยางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผูกคอดับเส้นยางสุราษฮึ่มทวงทหารแล้วก็เทือกด้วยนะคะนายกแก้เกมสั่งรับซื้อด่วนนะคะก็ออกมายื่นทั้ง5ข้อเสนอแก้ไขปัญหาแล้วก็ทวงบุญคุณไปยังรัฐบาลทหารเรียกร้องเทพเทือกด้วยนะคะให้ออกมารับผิดชอบก่อนจะมีตายกันอีกแล้วก็ภาพด้านขวามือนะคะในหัวชวนก็ไปร่วมเป็นพิธีเปิดโรงงานแปรรูปยางพาราที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลสนับสนุนค่ะให้ชาวสวนยางนะคะหันไปปลูกพืชไม้ชนิดอื่นแซมสวนยางเพื่อเป็นรายได้เสริมนะคะด้านล่างเลยก็มีภาพนะคะกับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะหลายกลุ่มเลยนะคะสำหรับชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหายางพาราด้านขวามือนะคะก็เป็นเรื่องในวงการสงฆ์ค่ะจับตามหาเถรสมาคมประชุมวันนี้ตู่หนุนสมเด็จช่วงสังฆราชตู่ที่ว่านี้ไม่ใช่บิ๊กตู่นะคะคุณตู่จตุพรนะคะก็ออกโรงสนับสนุนสมเด็จช่วงพร้อมซัดหลวงปู่พุทธอิสระนะคะสร้างความแตกแยกถึงขั้นลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองนะคะประเด็นของดีเจเก่งก็มีนะคะด้านบนสุดเลยนะคะตำรวจแกะวงจรปิดฟันทั้งคู่แล้วก็ด้านล่างสุดเลยนะคะกรณีของคุณแพทนะคะก็ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กกันอยู่นะคะแต่โพสต์ถึงพ่อแม่ของคุณแจ็คนะคะอดีตแฟนเก่าแพทสงสารพ่อแม่แจ็คขอโทษแทนยันไม่โกรธแต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้ค่ะมาต่อที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวต้นไม้ค่ะเป็นการแก้ปัญหายางพารานั่นเองแนวหน้าจับประเด็นที่นายกเนี่ยมีคำสั่ง8กระทรวงลงขันซื้อยางนะคะก็ให้ส่งเรื่องมา12มกราคมนี้ว่ากระทรวงไหนเนี่ยจะเอายางพาราจะซื้อเท่าไหร่ไปทำอะไรกันได้บ้างประเด็นรองนะคะรองดองสอเขาเหลว
พื่อไทยจวกกมธค่ะกปปสออกโรงหนุนนะคะว่าด้วยการปรองดองแล้วก็การตั้งคณะกรรมการต่างๆนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะด้านล่างค่ะสสสรวมพลถกสู้คำสั่งปลดพ้นบอร์ดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปลดสสสก่อนหน้านี้มีอาการของในหลวงด้วยนะคะในหลวงพระอาการดีขึ้นออกแถลงการ